สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอย่ารอให้น้ำลดแล้วต่อค่อยพูดรู้ความจริงในวันที่สายเกินไปเพราะถึงตอนนั้นถอนตัวก็คงไม่ได้ถอนใจยิ่งยากกว่านะครับช่วงเวลาก่อนคบกันนี่แหละคือช่วงที่ผู้หญิงถือไพ่เหนือกว่าคุณควรศึกษาและสแกนให้ดีก่อนตัดสินใจคบกับใครจะได้ไม่เสียใจทีหลังขอแนะนำให้คุณสาวลองฟังกันดูนะครับในเรื่องที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ส่วนจะมีเรื่องอะไรนั้นลองตามเราไปดูกันเลยนะครับในระวังถูกหลอก4เรื่องลับๆของผู้ชายที่คุณควรเช็คให้ชัวร์ก่อนคบมาเริ่มกันที่1โสดจริงหรือเปล่าสำคัญมากถึงมากที่สุดอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นและคำพูดจากปากที่ผู้ชายบอกว่ายังโสดอยู่นั้นมันไม่มีน้ำหนักเพียงพอนะครับยิ่งถ้าเขาเป็นหนุ่มหล่อท่าทางดูดียิ่งต้องเช็คให้ชัวร์เลยว่าโสดจริงหรือว่าแอปโสดกันแน่บางทีนะครับอาจจะซุกลูกซุกภรรยาไว้ที่บ้านก็ได้2. สังคมของเขาเพราะว่าสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะทำให้หล่อหลอมพฤติกรรมหรือสร้างลักษณะนิสัยของคนอยากรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรลองสังเกตว่าเขาอยู่ในกลุ่มคนแบบไหนขี้เหล้าเมายาบ้าผู้หญิงหรือเปล่าวิธีนี้เป็นการสแกนลักษณะไม่พึงประสงค์ได้แบบคร่าวๆเลยนะครับ 3. ความรักในอดีตอดีตก็คืออดีตไม่ได้จะให้คุณฟื้นฝอยหาตะเข็บไปเก็บเอาเรื่องความรักในอดีตของเขามาทะเลาะกันนะครับแต่เราจะแนะนำว่าจะให้ใช้อดีตมาเป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้ผิดพลาดซ้ำๆทำไมเขาถึงเลิกกับคนรักเก่าเขาเจ้าชู้มากไหมเรื่องอะไรที่ผู้หญิงเก่าๆของเขาเคยรับไม่ได้รู้ก่อนจะได้ตั้งหลักทันยังไงล่ะครับ 4. เขาชอบอะไรในตัวคุณลองสืบถามเขาดูว่าเขาชอบคุณรู้สึกดีกับคุณเพราะอะไรนิสัยใจคอหน้าตาหรือฐานะเพราะถ้าเป็น2 อย่างหลังอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณสะดุดได้ในอนาคตอันใกล้เลยนะครับอยากมีรักดีๆมีรักที่ยืนยาวไม่อยากเสียเวลาเปล่าอย่าลืมลองเช็คเรื่องที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากนากาชิMama Chanel เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ค Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ